สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันเอกสารหรือว่าแชร์ด็อกิเมนต์นะคะเมื่อใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013สร้างเอกสารขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผู้ใช้มีความต้องการที่จะแบ่งปันเอกสารนั้นๆให้กับทีมงานคนอื่นๆนะคะมีวิธีการแบ่งปันได้หลายๆวิธีด้วยกันสามารถทำได้ดังนี้ค่ะการเชิญบุคคลนะคะหรือว่า invite people นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์นะคะใช้คำสั่งแชร์คลิกคำสั่ง invite people นะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อ email address ของผู้รับหลังจากนั้นกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้รับนะคะโดยเลือก Can Edit หรือว่า Can View นะคะถ้าเลือก Can Edit ก็คือสามารถให้ผู้รับแก้ไขได้นะคะถ้า Can View ก็คือสามารถดูได้อย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะคลิกปุ่มแชร์ค่ะการแบ่งปันเอกสารวิธีที่2นะคะก็คือการส่งอีเมล address นะคะการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่แทนจดหมายบนกระดาษแต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์1ไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่งนะคะปัจจุบันอีเมลหรือว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคนใช้มากที่สุดนะคะเพราะสามารถติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์นะคะแชมป์สั่งแชร์ค่ะคลิกคำสั่งอีเมลค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการเลือกลักษณะของการส่งอีเมลนะคะ Send as attachment ก็คือการส่งอีเมลแล้วก็แนบไฟล์ตัวนี้ไปด้วยนะคะ Send a link ก็คือส่งลิงก์ไปนะคะถ้า send as PDF ก็คือส่งอีเมลพร้อมกับไฟล์ PDF นะคะ send as XPS ก็คือส่งอีเมลพร้อมกับไฟล์ XPS นะคะ send as internet fax ก็คือส่งอีเมลไปนะคะแล้วก็ fax ในที่นี้นะคะขอเลือก send as attachment นะคะจะขึ้นเป็นกล่องข้อความของ Outlook นะคะในช่อง Tool นะคะทำการพิมพ์ Email Address ของผู้รับนะคะ CC ก็คือสำเนาถึงใครอีกบ้างนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีไฟล์ที่เราแบ่งปันให้กับผู้รับนะคะในช่องของข้อความเราสามารถพิมพ์เนื้อหาของจดหมายไปได้นะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่มเซ็นนะคะอีเมลของเราก็จะส่งไปให้ผู้รับค่ะวิธีการแบ่งปันเอกสารวิธีที่3นะคะก็คือการนำเสนอออนไลน์นะคะหรือว่าพรีเซนต์ออนไลน์นะคะเป็นอีกเทคนิคใหม่ที่สามารถทำได้ใน Microsoft Word 2013คือการนำเสนอเอกสารบนออนไลน์ได้ทันทีนะคะเพื่อให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นแม้ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่มีโปรแกรม Microsoft Word 2013ก็ยังสามารถ
ดูและสามารถเขียนคอมเมนต์ต่างๆลงบนเอกสารที่นำเสนอแบบออนไลน์ได้รวมถึงการดาวน์โหลดเอกสารและแก้ไขเอกสารได้อีกด้วยค่ะวิธีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะจากแต่ไฟล์นะคะใช้คำสั่งแชร์ค่ะคลิก Present Online คลิกปุ่ม Present Online ค่ะรอกระบวนการอัพโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์นะคะเมื่อทำการเสร็จสิ้นนะคะทำการ copy link นะคะโดยคลิกปุ่ม copy link นะคะหรือปุ่ม send in email เพื่อแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้ร่วมงานจากนั้นนะคะคลิกปุ่ม start presentation เพื่อเริ่มทำการนำเสนอออนไลน์หลังจากคลิกปุ่ม Start Presentation เพื่อเริ่มแบ่งปันเอกสารจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมพร้อมแท็บคำสั่ง2แท็บก็คือแท็บ File แล้วก็แท็บ Present Online นะคะและในขณะที่มีการนำเสนอออนไลน์ผู้ใช้สามารถจดโน้ตด้วย OneNote ไปพร้อมกันได้นะคะหรือเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มได้หรือแก้ไขเอกสารและถ้าต้องการจบการนำเสนอMicrosoft Word 2023แบบออนไลน์ก็เพียงคลิกปุ่ม End Online Presentation ที่แท็บริบบอนด้านบนนะคะวิธีการแบ่งปันเอกสารวิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นการสร้างบล็อกโพสต์นะคะบล็อกหรือว่าเว็บบล็อกนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดมุมมองประสบการณ์ความรู้และข่าวสารในเรื่องที่ผู้คนเขียนที่ผู้คนหนึ่งๆนะคะหรือว่าบล็อกเกอร์สนใจโดยเฉพาะและบุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะคะใน Microsoft Word 2013มีเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถเริ่มสร้างเอกสารบล็อกสำหรับนำไปเผยแพร่ได้ง่ายๆโดยใช้คำสั่ง Post to Blog ซึ่งจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บล็อกก่อนเพียงครั้งเดียวบล็อกที่ Microsoft Word สนับสนุนมีแนะนำไว้นะคะตัวอย่างเช่น SharePoint บล็อกถ้าองค์กรมี SharePoint สามารถเปิดพื้นที่บล็อกใช้ได้ทันทีโดยแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะ WordPress บน wordpress.com เป็นบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย Blogger เป็นบน blogger.com เป็นบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ Intelligent Community มีค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของการบริการค่ะ Typepass มีค่าบริการในการใช้จ่ายในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของการบริการเหมือนกันนะคะการสร้างบล็อกโพสต์ใน Microsoft Word 2013สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์เลือกคำสั่งแชร์ค่ะคลิกปุ่ม Post to Blog คลิกปุ่ม Post to Blog อีกครั้งนะคะคลิกปุ่ม Register Later ค่ะพิมพ์ชื่อเรื่องในช่อง Post Title นะคะพิมพ์ชื่อเรื่องลงไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ